จำวันบ่อยครั้งที่เราต้องการเลือกสิ่งของที่เราต้องการใช้หรือว่าสิ่งของที่เราต้องการจัดซึ่งในการเลือกหรือว่าจัดสิ่งของนี้เราสามารถแบ่งพิจารณาได้เป็น2กรณีนะคะกรณีแรกก็คือเราคำนึงถึงลำดับก่อนหลังของสิ่งของที่เราหยิบได้นะคะซึ่งการหยิบในลักษณะแบบนี้เราได้เรียนกันไปแล้วในตอนที่ผ่านมาก็คือเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนนั่นเองนะคะอีกแบบนึงก็คือเราไม่คำนึงถึงลำดับก่อนหลังของสิ่งของที่เราหยิบได้นะคะหรือครูอาจจะพูดว่าเราหยิบสิ่งของออกมาพร้อมๆกันก็ได้นะคะตัวอย่างเช่นครูหยิบลูกอม2เม็ดนะคะจากขวดโหลใบนี้ครูไม่คำนึงว่าจะหยิบได้ลูกอมสีไหนก่อนครูสนใจเพียงแต่ว่าครูหยิบได้ลูกอมสีอะไรอย่างเช่นครูหยิบได้ลูกอมสีชมพูกับสีเขียวเป็นต้นนะคะในการหยิบลักษณะแบบนี้ที่ไม่คำนึงถึงลำดับก่อนหลังเราจะเรียกว่าวิธีการจัดหมู่ถ้าหากนักเรียนอยากจะทราบว่าวิธีการเรียงสับเปลี่ยนแล้วก็วิธีการจัดหมู่มีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะเราก็จะได้เรียนไปพร้อมๆกันในตอนนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะครูขอมาดูขอบเขตเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในตอนนี้ก่อนนะคะตอนนี้เป็นตอนที่3ของเรื่องการนับและความน่าจะเป็นสิ่งที่เราจะเรียนกันในตอนนี้ก็คือเรื่องของวิธีการจัดหมู่นะคะวิธีการจัดหมู่อย่างที่ครูเคยเกริ่นไว้แล้วก็คือเป็นการหยิบหรือว่าเลือกสิ่งของโดยที่เราไม่คำนึงถึงลำดับก่อนหลังนะคะนอกจากนี้เรายังจะได้ทบทวนเรื่องของการนับที่เราได้เรียนกันในตอนที่ผ่านๆมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นการเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมนะคะรวมทั้งการจัดหมู่ที่เราได้เรียนกันในตอนนี้นะคะถ้าหากว่านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะเรามาเริ่มเรียนเรื่องวิธีจัดหมู่กันก่อนนะคะก่อนอื่นครูขอให้ความหมายของวิธีจัดหมู่ก่อนวิธีจัดหมู่ก็คือการเลือกสิ่งของออกมาเป็นกลุ่มโดยที่เราไม่คำนึงถึงลำดับก่อนหรือว่าหลังของสิ่งของที่เราหยิบได้นะคะเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นครูขอยกตัวอย่างประกอบนะคะตัวอย่างเช่นนักเรียนเลือกเสื้อ5ตัวจากเสื้อทั้งหมด12ตัวนะคะก็คือขอให้เลือกออกมาได้5ตัวไม่คำนึงถึงลำดับก่อนหลังเลยว่าจะได้เสื้อตัวสีแดงก่อนหรือว่าเลือกเสื้อตัวสีขาวก่อนนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งเช่นเลือกตัวแทนนักเรียน3คนจากนักเรียนในห้องซึ่งมีทั้งหมด20คนนะคะนักเรียนในห้องนี้มีทั้งหมด20คนขอให้เลือกออกมาได้3คนนะคะไม่คำนึงถึงลำดับก่อนหลังจากนั้นอีกตัวอย่างหนึ่งเช่นครูบอกว่าครูเลือกลูกบอล2ลูกจากลูกบอล5ลูกที่มีนะคะครูก็สนใจแค่ว่าได้ลูกบอลสีอะไรนะคะไม่คำนึงว่าลูกแรกจะได้สีแดงลูกที่2จะได้สีขาวสนใจแค่ว่าได้ออกมาสีอะไรเท่านั้นนะคะอันนี้คือตัวอย่างของการจัดหมู่นะคะที่ครูได้ยกไว้เพื่อให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้นตัวอย่างนะคะกล่องใบนี้นะคะบรรจุลูกบอลอยู่3สีด้วยกันนะคะสีละ1ลูกนะคะก็คือมีสีแดงนะคะสีน้ำเงินแล้วก็สุดท้ายสีดำนะคะถ้าหากว่าครูหยิบลูกบอลจากกล่องใบนี้มา2ลูกด้วยกันนะคะลองมาดูว่าจะมีวิธีการหยิบที่แตกต่างกันเนี่ยได้ทั้งหมดกี่วิธีนะคะอันดับแรกครูดูก่อนว่าถ้าหากว่าเราไม่คำนึงถึงลำดับก่อนหลังที่ได้นะคะจะมีวิธีเนี่ยอะไรได้บ้างแบบแรกนะคะอาจจะได้สีดำกับสีแดงนะคะวิธีที่ครูเขียนก็คือครูจะใช้สัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายปีกกานะคะเหมือนกับที่เราใช้ในเรื่องของเซตนะคะมันเป็นการบ่งบอกว่าครูไม่คำนึงถึงลำดับก่อนหลังนะคะครูก็เลยขอใช้สัญลักษณ์ตัวนี้นะคะอีกแบบนึงนะคะอาจจะได้สีดำกับสีน้ำเงินนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือได้สีแดงกับสีน้ำเงินนะคะดังนั้นถ้าหากว่าไม่คำนึงถึงลำดับก่อนหลังเราก็จะเลือกออกมาได้ทั้งหมด3วิธีด้วยกันนะคะพอมาดูอีกแบบนึงครูมาดูถึงลำดับก่อนหลังนะคะของสีของลูกบอลที่หยิบได้นะคะแบบแรกที่ครูเคยได้เป็นสีดำกับแดงครูก็สามารถเขียนแยกออกมาได้เป็นอาจจะได้ดำแดงกับแดงดำนะคะ
คราวนี้สัญลักษณ์ที่ครูใช้ครูขอใช้เป็นวงเล็บนะคะซึ่งก็จะคล้ายๆเวลาที่เราเขียนคู่ลำดับนะคะเพราะฉะนั้นดำแดงกับแดงดำตอนนี้ของครูมีความแตกต่างกันแล้วนะคะก็คือลูกแรกได้สีดำกับลูกที่สองได้สีแดงหรือไม่ก็อีกแบบนึงก็คือลูกแรกได้สีแดงลูกที่สองได้สีดำนะคะทำนองเดียวกันนะคะจากตอนแรกที่เราได้ดำกับน้ำเงินนะคะครูก็ถ้าหากว่าเราคำนึงถึงลำดับก่อนหลังเราก็สามารถเขียนได้เป็นดำน้ำเงินนะคะหรือไม่ก็น้ำเงินดำนะคะก็แยกได้ออกมาเป็นอีก2แบบด้วยกันนะคะสุดท้ายสีแดงกับสีน้ำเงินนะคะสีแดงกับสีน้ำเงินก็สามารถเขียนได้เป็นแดงน้ำเงินนะคะหรือไม่ก็น้ำเงินแดงซึ่งถ้าหากว่าคำนึงถึงลำดับก่อนหลังเนี่ยเราจะมีวิธีการเรียงได้ทั้งหมด6วิธีด้วยกันนะคะครูขอสรุปนิดนึงว่าเวลาที่เราไม่คำนึงถึงลำดับก่อนหลังที่ได้เราจะเรียกว่าวิธีการจัดหมู่นะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคำนึงถึงลำดับก่อนหลังของลูกบอลที่หยิบได้มันจะเป็นวิธีการเรียงสับเปลี่ยนนะคะถ้าหากว่านักเรียนลองดูนิดนึงถ้าหากว่าครูจัดโดยที่ไม่คำนึงถึงลำดับก่อนหลังก่อนจากนั้นในแต่ละวิธีที่ได้ครูเอามาเรียงสับเปลี่ยนนะคะโดยดูว่าลำดับที่ได้ก่อนหลังได้มีความแตกต่างเราก็จะได้วิธีการเรียงสับเปลี่ยนออกมานะคะดังนั้นตอนนี้ถ้าครูให้สัญลักษณ์ตัว C ใหญ่แล้วก็ห้อยด้วย N, R ตัวนี้แทนจำนวนวิธีการจัดหมู่สิ่งของ N สิ่งโดยที่เราเลือกมาคราวละ R สิ่งนะคะโดยที่ R ของเราก็มีค่าตั้งแต่0จนถึง N นะคะ R ของเรานี่เป็นจำนวนเต็มนะคะที่มีค่าตั้งแต่0จนถึง N นะคะคราวนี้จากรูปที่นักเรียนได้ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะคะครูก็จะขอสรุปได้ว่า C นะคะ C 3 2ในที่นี้เรามีของอยู่3สิ่งเลือกมาคราวละ2สิ่งดังนั้น N ของเราก็คือ3 R ของเราก็คือ2นั่นเองนะคะเราจะได้ว่า C 3 2ของเรานะคะจากนั้นคูณด้วย2 factorial 2 factorial ตรงนี้ก็คือเอาสิ่งของที่เราหยิบขึ้นมาได้เนี่ยมาเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นนะคะสลับตำแหน่งกันก็มีความแตกต่างจะเท่ากับ P 3 2นะคะ P 3 2คือใครนักเรียนคงยังจำได้นะคะว่า P 3 2ตรงนี้เนี่ยก็คือวิธีการเรียงสับเปลี่ยนของ N สิ่งโดยที่เลือกมาจัดคราวละ R สิ่งโดย N ในที่นี้ก็คือ3 R ในที่นี้ก็คือ2นั่นเองเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะคราวนี้ครูจะเพิ่มลูกบอลขึ้นมาอีกลูกนึงในกล่องใบนี้นะคะก็คือครูจะเพิ่มลูกบอลสีเขียวขึ้นมานะคะตอนนี้ครูมีลูกบอลสีเขียวนะคะครูใส่เพิ่มลงไปในกล่องใบนี้ดังนั้นคราวนี้เนี่ยกล่องใบนี้ของครูก็จะมีลูกบอลอยู่4สีด้วยกันนะคะสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินแล้วก็สีดำนะคะคราวนี้เหมือนเดิมครูหยิบลูกบอล2ลูกออกมาจากกล่องใบนี้นะคะขั้นแรกดูก่อนว่าถ้าหากครูไม่คำนึงถึงลำดับก่อนหลังเราจะได้อะไรบ้างนะคะมีกี่แบบด้วยกันแบบแรกอาจจะได้สีดำแดงนะคะหรือไม่ก็ดำน้ำเงินนะคะหรือไม่ก็ดำเขียวนะคะมีอะไรอีกคะก็จะมีแดงน้ำเงินแดงเขียวแล้วก็น้ำเงินเขียวน่าจะครบแล้วใช่ไหมคะนักเรียนลองดูนะคะได้ทั้งหมดกี่วิธี6วิธีด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือในกรณีที่ครูไม่คำนึงถึงลำดับก่อนหลังของสีของลูกบอลที่ได้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเรามาพิจารณาในกรณีที่ครูจะคำนึงถึงลำดับก่อนหลังบ้างล่ะนะคะดังนั้นแบบแรกที่ครูเคยได้ไว้ก็คือสีดำกับสีแดงคราวนี้ก็สามารถแยกได้เป็นอะไรบ้างดำแดงหรือไม่ก็แดงดำนะคะมีอยู่2วิธีถ้านักเรียนสังเกตนิดนึง2เลข2ตัวนี้มาจากไหนเรามีของอยู่2สิ่งนะคะนำมาเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นก็คือคำนึงถึงลำดับว่ามีความสำคัญเราเรียนมาแล้วว่าได้2 factorial ซึ่งก็คือ2วิธีนั่นเองนะคะดังนั้นครูก็จะขอไล่แบบนี้ไปทุกแบบก็จะได้ออกมาทั้งหมด12วิธีด้วยกันนะคะครูทวนสักนิดนึงนะคะแบบแรกที่เราไม่คำนึงถึงลำดับก่อนหลังได้ออกมาทั้งหมด6วิธีนะคะ
แต่ว่าถ้าหากว่าคำนึงถึงลำดับก่อนหลังก็จะได้ออกมา12วิธีแบบที่เราไม่คำนึงถึงลำดับก่อนหลังเราเรียกว่าวิธีจัดหมู่นะคะแต่ว่าถ้าคำนึงถึงลำดับก่อนหลังเราจะเรียกว่าวิธีเรียงสับเปลี่ยนนะคะลองมาดูคราวนี้มาดูความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการเรียงสับเปลี่ยนแล้วก็วิธีการจัดหมู่บ้างนะคะครูให้สัญลักษณ์เหมือนเดิมก็คือ CNR แทนจำนวนวิธีจัดหมู่นะคะของสิ่งของ N สิ่งโดยที่เลือกมาคราวและ R สิ่งโดยที่ R ของครูก็คือจำนวนเต็มที่มีค่าตั้งแต่0จนถึง N นะคะในตอนนี้เรากำลังเลือกสิ่งของออกมา2สิ่งจาก4สิ่งที่มีดังนั้น N ของเราก็คือ4นั่นเองนะคะ R ของเราก็คือ2นะคะคราวนี้เราจะได้ว่า C42 ของเรานะคะซึ่งก็คือหยิบโดยไม่คำนึงถึงลำดับก่อนหลังจากนั้นค่อยมาเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นก็คือคูณด้วย2 factorial ก็จะมีค่าเท่ากับ P42 นั่นเองนะคะ P42 ก็คือครูทวนนิดนึงนะคะก็คือจำนวนวิธีการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของ4สิ่งโดยที่ครูเลือกมาคราวละ2สิ่งนั่นเองนะคะคราวนี้ครูก็จะขอพูดในกรณีที่ N และ R ใดๆนะคะโดยที่ R มีค่าตั้งแต่0ถึง N นะคะเราก็จะได้ความสัมพันธ์ในลักษณะทำนองเดียวกันก็คือว่า CNR คูณอยู่กับ R factorial จะเท่ากับ PNR นั่นเองจากที่นักเรียนทราบมาแล้วนะคะว่า CNR คูณอยู่กับ R factorial จะมีค่าเท่ากับ PNR นะคะดังนั้นถ้าครูนำ R factorial หารตลอดสมการนักเรียนก็จะได้ว่า CNR เท่ากับ PNR หารด้วย R factorial แล้วก็จากที่เราเคยทราบนะคะว่า PNR ก็คือ N factorial หารด้วย N ลบ R factorial นั่นเองนะคะนักเรียนก็จะได้สูตรของ CNR ออกมาแล้วค่ะดังที่นักเรียนเห็นบนหน้าจอครูก็จะมาขอสรุปเรื่องของวิธีจัดหมู่กันอีกสักรอบหนึ่งนะคะวิธีจัดหมู่ตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าครูมีสิ่งของอยู่ N สิ่งที่แตกต่างกันทั้งหมดด้วยนะคะแล้วก็เลือกออกมาคราวละ R สิ่งดังนั้น R ของครูมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ N แน่ๆนะคะแล้วก็มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0นะคะเป็นจำนวนเต็มที่มีค่าตั้งแต่0จนถึง N จำนวนวิธีการเลือกตรงนี้เราสามารถเลือกได้ทั้งหมด N factorial หารด้วย R factorial คูณอยู่กับ N ลบ R factorial นะคะซึ่งสัญลักษณ์ที่เราใช้นะคะก็จะมีเป็น C ห้อย NR หรือไม่ก็ตัวคล้ายๆเป็นวงเล็บนะคะ NR ตัวนี้เราจะอ่านว่าครูจะขออ่านว่า N เลือก R นะคะจากนั้นครูจะขอให้ข้อสังเกตนักเรียนข้อ1นะคะข้อสังเกตอันนี้เนี่ยกล่าวไว้ว่า N เลือก R จะมีค่าเท่ากับ N เลือก N ลบ R นะคะถ้าหากว่าครูเปลี่ยนเป็นภาษาคำพูดก็คือว่าจำนวนวิธีการเลือกสิ่งของนะคะ R สิ่งจากของที่แตกต่างกันทั้งหมด N สิ่งนะคะจะเท่ากับจำนวนวิธีการเลือกสิ่งของ N ลบ R สิ่งจากสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด N สิ่งด้วยกันนะคะลองมาดูว่าข้อสังเกตนี้เนี่ยเป็นจริงไหมนะคะลองมาดูพิสูจน์กันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยพิสูจน์ได้ไม่ยากนักนะคะครูจะขอเริ่มจาก N เลือก R นะคะเรารู้ว่า N เลือก R มีค่าเท่ากับอะไรคะมีค่าเท่ากับ n factorial หารด้วย r factorial คูณอยู่กับ n ลบ r factorial จากนั้นนักเรียนลองดูที่ตัว r factorial นะคะครูจัดรูปนิดหน่อยจัดรูปได้เป็น n นะคะลบกับในวงเล็บ n ลบ r นะคะแล้วก็ทั้งหมด factorial นะคะดังนั้นเราก็จะได้ว่า n เลือก r ของเรามีค่าเท่ากับ n factorialหารด้วยในวงเล็บนะคะ n ลบกับ n ลบ r ทั้งหมด factorial แล้วก็คูณอยู่กับ n ลบ r factorial ซึ่งตัวนี้คือใครเอ่ยไม่ใช่ใครอื่นไกลเลยมันคือ n เลือก n ลบ r นั่นเองนะคะดังนั้นข้อสังเกตนี้ก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งที่ครูได้ให้ไว้เราลองมาดูตัวอย่างถัดไปกันนะคะตัวอย่างนี้บอกไว้ว่า
มีวงกลมอยู่รูปหนึ่งนะคะแล้วก็มีจุดอยู่6จุดบนวงกลมนี้นะคะตั้งชื่อไว้ว่ามีจุด A จุด B จุด C จุด D จุด E แล้วสุดท้ายก็คือจุด F นะคะมีวงกลม1รูปมีจุด6จุดอยู่บนวงกลมนะคะโจทย์ข้อนี้ถามว่าให้เราหาจำนวนวิธีสร้างรูปสามเหลี่ยมนะคะโดยใช้จุดบนวงกลมเป็นจุดยอดมุมนะคะครูทวนโจทย์อีกรอบหนึ่งนะคะโจทย์ข้อนี้บอกว่าให้เราหาจำนวนวิธีสร้างรูปสามเหลี่ยมโดยใช้จุดบนวงกลมเป็นจุดยอดมุมนะคะนักเรียนเริ่มแรกอาจจะลองวาดรูปดูก่อนก็ได้นะคะอย่างเช่นครูเลือกจุด B จุด D จุด F เป็นจุดยอดมุมนักเรียนก็จะได้รูปสามเหลี่ยมออกมา1รูปนะคะนักเรียนลองดูว่าถ้าครูเลือกจุด B จุด D จุด F กับอีกคนหนึ่งนะคะเพื่อนอีกคนหนึ่งเลือกเป็นจุด D จุด F จุด B สร้างรูปสามเหลี่ยมออกมาได้เหมือนกันไหมคะก็ได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยที่เราเลือกจุดยอดมุมออกมา3จุดตรงนี้ลำดับไม่มีความสำคัญนะคะตรงนี้ก็เลยเป็นเรื่องของการจัดหมู่นะคะบางคนอ่ะลองดูบางคนอาจจะเลือกจุด C จุด E จุด F ก็จะได้สามเหลี่ยมออกมาอีกรูปหนึ่งนะคะเพื่อนอีกคนหนึ่งอาจจะเลือกจุด D จุด E จุด F นะคะก็จะได้สามเหลี่ยมออกมาอีกหนึ่งรูปนะคะแต่ว่าเราจะนั่งเลือกอย่างนี้ทุกครั้งไปเนี่ยมันอาจจะไม่ไหวนะคะเพราะว่ามันมีเยอะมากเราก็เอาเรื่องของวิธีการจัดหมู่เข้ามาช่วยเราเอามาช่วยอย่างไรคะเราดูว่าเรามีจุดอยู่6จุดนั่นก็คือมีของอยู่6สิ่งนั่นเองเราเลือกมา3สิ่งนะคะมาเป็นจุดยอดมุมนะคะซึ่งตรงนี้ลำดับไม่มีความสำคัญด้วยดังนั้นข้อนี้นักเรียนก็จะได้ว่าจำนวนวิธีการสร้างรูปสามเหลี่ยมนะคะโดยใช้จุดบนวงกลมเป็นจุดยอดมุมก็จะมีอยู่ทั้งหมด6เลือก3วิธีนั่นเองนะคะซึ่ง6เลือก3ตรงนี้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะมันก็คือ6 factorial หารด้วย3 factorial คูณอยู่กับ6ลบ3 factorial นะคะถ้าหากว่านักเรียนคำนวณออกมาก็จะมีค่าเท่ากับ20วิธีนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือจำนวนวิธีการหานะคะรูปสามเหลี่ยมบรรจุอยู่ในวงกลมนะคะข้อต่อมาตรงนี้เนี่ยครูเพิ่มเงื่อนไขนิดนึงนะคะก็คือว่าคราวนี้เขาบังคับว่าต้องมี A เป็นจุดยอดมุมด้วยนะคะถ้ามี A เป็นจุดยอดมุมนักเรียนอาจจะลองวาดรูปดูก็ได้นะคะบางคนบอกว่างั้นอีก2จุดขอเลือกจุด C กับจุด F แล้วกันก็จะได้รูปสามเหลี่ยมออกมานะคะอีกคนนึงบอกว่าขอเลือก B กับ C แล้วกันวาดรูปออกมาก็จะได้เป็นสามเหลี่ยม ABC นะคะอีกคนนึงอาจจะเลือกจุด C กับจุด E วาดรูปออกมาก็จะได้สามเหลี่ยมอีก1รูปนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอะไรเอ่ยการใช้เรื่องของการนับเช่นกันแต่คราวนี้จุด A ต้องเลือกแน่ๆแล้วเหลือจุดอีกกี่จุดบนวงกลมคะอีก5จุดก็คือจุด B C D E แล้วก็ F นะคะเลือกออกมาเท่าไหร่คะ2จุดเท่านั้นดังนั้นสำหรับข้อนี้เราก็จะได้ว่าจำนวนวิธีนะคะสร้างรูปสามเหลี่ยมโดยที่มีจุด A เป็นจุดยอดมุมจุดหนึ่งเนี่ยจะเท่ากับ5เลือก2นั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ5 factorial หารด้วย2 factorial คูณอยู่กับ5ลบ2 factorial นะคะนักเรียนลองไปคำนวณดูนะคะก็จะได้ตัวเลขออกมาเป็น10นะคะนั่นก็คือข้อนี้จะได้จำนวนวิธีเท่ากับ10วิธีนั่นเองนะคะในเรื่องของการทำโจทย์เรื่องของการนับนักเรียนต้องแปลโจทย์ให้ได้นะคะอย่างเช่นโจทย์ข้อนี้นักเรียนต้องดูว่าสิ่งที่เราเลือกมาเนี่ยลำดับมีความสำคัญหรือว่าไม่สำคัญนะคะตอนต้นครูยกไปแล้วว่าการเลือกจุดสมมุติเป็นจุด ABC กับจุด ACB สลับตำแหน่งกันแต่ยังไงก็ได้สามเหลี่ยมออกมารูปเดียวกันดังนั้นลำดับไม่มีความสำคัญดังนั้นโจทย์ข้อนี้ก็คือเป็นเรื่องของการจัดหมู่นั่นเองค่ะจากตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะครูก็จะขอทิ้งปัญหาชวนคิดไว้ให้นักเรียนไปฝึกทำเป็นการบ้านนะคะโจทย์ข้อนี้ก็กำหนดไว้ว่ามีวงกลมอยู่วงหนึ่งนะคะ
แล้วก็มีจุด6จุดอยู่บนวงกลมนั้นนะคะตั้งชื่อไว้ให้แล้วก็คือ A B C D E และ F นะคะถ้าจากตัวอย่างที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยโจทย์ถามว่าให้หาจำนวนวิธีสร้างรูปสามเหลี่ยมนะคะโดยให้จุดบนวงกลมเป็นจุดยอดมุมแต่ว่าคำถามที่ครูจะทิ้งไว้นะตรงนี้ครูเปลี่ยนแค่นิดเดียวค่ะครูบอกว่าให้หาจำนวนวิธีสร้างรูปหลายเหลี่ยมนะคะโดยใช้จุดบนวงกลมเป็นจุดยอดมุมนะคะนักเรียนลองไปดูว่าจะหาได้ทั้งหมดกี่วิธีด้วยกันโดยเวลานักเรียนดูโจทย์ข้อนี้นักเรียนก็คงจะต้องลองฉุกคิดนิดนึงว่าคำว่ารูปหลายเหลี่ยมเนี่ยมีอะไรได้บ้างนะคะครูจะขอแนะนิดนึงนะคะรูปหลายเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นรูปอะไรคะรูปสามเหลี่ยมก็ได้สี่เหลี่ยมก็ได้นะคะห้าเหลี่ยมก็ได้หรือแม้กระทั่งหกเหลี่ยมก็ยังได้นะคะเรามีจุดอยู่วงกลมอยู่หกจุดตรงนี้ให้นักเรียนลองไปคิดเป็นการบ้านนะคะสำหรับตัวอย่างถัดไปนะคะก็อาจจะถูกอกถูกใจนักเรียนที่ชอบกีฬาฟุตบอลเป็นพิเศษนะคะครูจะขอเริ่มด้วยการยกตารางการแข่งขันฟุตบอลมาให้นักเรียนดูสิ่งที่นักเรียนเห็นบนหน้าจอก็คือตารางการแข่งขันของฟุตบอลลีกหนึ่งนะคะซึ่งฟุตบอลลีกนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด10ทีมนะคะในตารางที่ปรากฏบนหน้าจอนักเรียนจะเห็นสีดำที่อยู่ตามแนวเส้นทแยงมุมตรงนี้หมายความว่าดูสี่เหลี่ยมรูปแรกนะคะตรงทีมที่1กับทีมที่1แปลว่าทีมเดียวกันแข่งกันไม่ได้เราก็จะใส่สีดำไว้นะคะทำนองเดียวกันทีมที่2ก็แข่งกับทีมที่2ไม่ได้ก็จะใส่เป็นสีดำเอาไว้นะคะจากนั้นการแข่งขันฟุตบอลเราจะสามารถพิจารณาได้2แบบด้วยกันแบบแรกก็คือการแข่งขันแบบพบกันหมดนะคะอีกแบบหนึ่งก็คือการแข่งแบบเย้าเยือนเราลองมาดูแบบแรกกันก่อนนะคะครูจะยกตัวอย่างให้ดูแบบแรกนะคะถ้าหากว่าทีมที่4แข่งกับทีมที่3นะคะซึ่งในตารางก็จะมีเป็นรูปฟุตบอลนะคะสีชมพูไว้นะคะต่อไปนะคะก็คือทีมที่3แข่งกับทีมที่4ก็จะมีลูกฟุตบอลสีชมพูไว้นะคะแต่ว่าถ้าหากเป็นการแข่งแบบพบกันหมดทีมที่3เจอกับทีมที่4กับทีมที่4เจอกับทีมที่3เราก็นับเป็นการแข่งขัน1ครั้งนะคะครูก็เลยใช้สีเดียวกันนะคะเป็นสีชมพูทั้งคู่นะคะยกตัวอย่างอีกอันนึงนะคะตัวอย่างเช่นทีมที่9พบกับทีมที่6นะคะกับทีมที่6พบกับทีมที่9ถ้าหากว่าเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดนะคะตรงนี้ก็จะนับเป็นการแข่งขันเพียงแค่ครั้งเดียวครูก็จะใช้สีที่เหมือนกันนะคะซึ่งในที่นี้ครูก็จะใช้สีแดงนะคะอันนี้คือลักษณะการแข่งขันแบบพบกันหมดต่อไปอีกแบบหนึ่งก็คือการแข่งแบบเย้าเยือนถ้าหากว่าในตารางนักเรียนจะเห็นว่าในแนวตั้งนะคะก็จะเพิ่มคำว่าทีมเย้าไว้แนวนอนก็จะเพิ่มคำว่าทีมเยือนไว้นะคะลองมาดูตัวอย่างถ้าหากว่าทีมที่4พบกับทีมที่3นะคะดังที่เห็นในภาพตรงนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่าทีมที่4เป็นทีมเย้าทีมที่3เป็นทีมเยือนนะคะแปลว่าทีมที่3ต้องมาแข่งในบ้านของทีมที่4นะคะแต่ว่าถ้าอีกแบบนึงทีมที่3เจอทีมที่4โดยที่ทีมที่3เป็นทีมเย้าแล้วก็ทีมที่4เป็นทีมเยือนนะคะตรงนี้แปลว่าทีมที่4มาแข่งที่บ้านของทีมที่3นะคะตรงนี้การแข่ง2แบบนี้จะถือว่าแตกต่างกันครูก็เลยใช้สีคนละสีตรงนี้ก็จะนับเป็น2วิธีแล้วนะคะต่อมาลองมาดูอีกสักแบบนึงนะคะอีกแบบนึงทีมที่9เจอกับทีมที่6โดยที่ทีมที่9เป็นทีมเย้าทีมที่6เป็นทีมเดือนแปลว่าทีมที่6ต้องมาแข่งในบ้านของทีมที่9นะคะแต่ว่าถ้ากลับกันนะคะทีมที่6เจอทีมที่9โดยที่ทีมที่9เป็นทีมเดือนแล้วก็ทีมที่6เป็นทีมเย้านะคะคราวนี้ทีมที่9ต้องมาแข่งในบ้านของทีมที่6บ้างแล้วนะคะการแข่ง2แบบนี้
ก็จะถือว่าแตกต่างกันเพราะฉะนั้นครูก็จะนับเป็นการแข่งขัน2วิธีด้วยกันนะคะสำหรับนักเรียนที่ถูกอกถูกใจเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลเป็นพิเศษนะคะก็ลองมาดูตัวอย่างนี้กันนะคะตัวอย่างนี้บอกไว้ว่าในการแข่งขันฟุตบอลลีกหนึ่งนะคะมีทีมเข้าแข่งทั้งหมด10ทีมด้วยกันเขาบอกว่าให้หาจำนวนวิธีนะคะหรือว่าจำนวนครั้งในการจัดการแข่งขันถ้าหากว่าแบบแรกก็คือแข่งขันแบบพบกันหมดเมื่อกี้ครูให้ความหมายของการแข่งขันแบบพบกันหมดไปแล้วนะคะการแข่งขันแบบพบกันหมดเนี่ยทีมที่1เจอทีมที่2กับทีมที่2เจอทีมที่1เรานับเป็น1ครั้งแปลว่าอะไรแปลว่าตรงนี้ลำดับไม่มีความสำคัญนะคะดังนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดหมู่นั่นเองเรามีทีมอยู่10ทีมเลือกมา2ทีมที่ให้มาแข่งกันนะคะจะมีจำนวนวิธีได้ทั้งหมดกี่วิธีนั่นก็คือเท่ากับ10เลือก2วิธีนั่นเองนะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ10 factorial หารด้วย2 factorial คูณอยู่กับ10ลบ2ทั้งหมด factorial นะคะคำนวณออกมาก็จะได้ทั้งหมด45ครั้งนั่นเองนะคะแต่คราวนี้โจทย์บอกว่าเปลี่ยนเงื่อนไขนะคะเปลี่ยนว่าให้หาจำนวนวิธีการแข่งขันโดยที่เป็นการแข่งขันแบบเย้าเยือนในการแข่งขันแบบเย้าเยือนเราบอกว่าการที่ทีม A ไปแข่งกับทีม B นะคะกับทีม B มาแข่งกับทีม A ตรงนี้มีความแตกต่างกันนะคะเราต้องคำนึงถึงลำดับเป็นสำคัญดังนั้นโจทย์ข้อนี้นะคะที่เปลี่ยนเงื่อนไขมาเป็นการแข่งแบบเย้าเยือนตรงนี้เนี่ยลำดับมีความสำคัญแล้วดังนั้นไม่ใช่เรื่องของวิธีการจัดหมู่แล้วนะคะแต่เป็นเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนนั่นก็คือถ้าครูมีทีมฟุตบอลอยู่10ทีมนะคะเลือกมา2ทีมนะคะมาแข่งกันโดยที่การเลือกนั้นต้องคำนึงถึงลำดับก่อนหลังด้วยจะมีวิธีในการจัดการแข่งขันทั้งหมดก็เท่ากับ P12 นั่นเองนะคะซึ่งก็มีค่าเท่ากับ10 factorial หารด้วย10ลบ2ทั้งหมด factorial ได้ออกมาก็เป็น90นะคะดังนั้นจำนวนครั้งในการจัดการแข่งขันแบบเย้าเยือนก็จะมีอยู่ทั้งหมด90ครั้งนั่นเองสำหรับตัวอย่างถัดไปนะคะตัวอย่างข้อนี้เขาบอกไว้ว่ามีกล่องใบหนึ่งนะคะมีลูกแก้วอยู่11ลูกนะคะเป็นสีแดง3ลูกสีดำ4ลูกแล้วก็สีน้ำเงิน4ลูกถ้าเห็นโจทย์ในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจะถือว่าลูกแก้วมีความแตกต่างกันทั้งหมดนะคะเพื่อความชัดเจนโจทย์ข้อนี้ครูก็เลยวงเล็บบอกไว้เลยว่าแตกต่างกันทั้งหมดนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นลูกแก้วสีแดง3ลูกนะคะแต่ว่าก็ถือว่าแตกต่างกันอาจจะแตกต่างกันด้วยขนาดของลูกแก้วก็ได้หรือว่าแตกต่างกันที่โทนสีของลูกแก้วก็ได้หรือว่าอาจจะมีหมายเลขติดอยู่ที่ลูกแก้วแต่ละลูกก็ยังได้นะคะดังนั้นถ้าหากว่านักเรียนไปเห็นโจทย์ลักษณะแบบนี้นะคะในการสอบแข่งขันหรือว่าในการทำข้อสอบอะไรก็แล้วแต่บางครั้งเขาไม่วงเล็บให้เรานะคะว่าแตกต่างกันทั้งหมดนักเรียนจะต้องรู้เองว่าถ้าไม่บอกอะไรถือว่าลูกแก้วทั้งหมดต้องแตกต่างกันนะคะจากนั้นโจทย์บอกว่าให้หยิบลูกแก้วออกมา2ลูกพร้อมกันให้เราหาจำนวนวิธีที่ข้อแรกได้ลูกแก้วสีดำทั้ง2ลูกเลยนะคะส่วนอีกข้อหนึ่งบอกว่าให้หาจำนวนวิธีที่ได้ลูกแก้วสีแดง1ลูกแล้วก็สีน้ำเงิน1ลูกนะคะลองมาดูที่ข้อแรกกันก่อนนะคะข้อแรกบอกว่าให้หาจำนวนวิธีที่ได้ลูกแก้วสีดำทั้ง2ลูกโจทย์ข้อนี้เนี่ยนักเรียนจะต้องดูคำสำคัญที่ปรากฏอยู่ในข้อสอบหรือว่าในโจทย์นะคะก็คือหยิบ2ลูกพร้อมกันคำว่าพร้อมกันตรงนี้เป็นการเน้นย้ำเราว่าลำดับในการหยิบไม่มีความสำคัญนะคะดังนั้นข้อนี้ก็จะเป็นเรื่องของวิธีการจัดหมู่นั่นเองมีของอยู่ทั้งหมด11สิ่งนะคะเขาให้เลือกมา2สิ่งแต่ข้อนี้บอกไว้ว่าให้หาจำนวนวิธีที่ได้ลูกแก้วสีดำ2ลูกแปลว่าสีดำ2ลูกต้องหยิบมาจากสีดำ4ลูกที่มีจำนวนวิธีที่เลือกได้ก็คือเท่าไหร่คะก็คือ4เลือก2นั่นเองนะคะ
จากนั้นอีก7ลูกซึ่งก็เป็นสีแดง3สีน้ำเงิน4เราต้องหยิบมาไหมไม่ต้องหยิบมาก็คือ7เลือก0นั่นเองนะคะถ้าหากว่านักเรียนคำนวณตรงนี้เนี่ยก็จะได้ออกมาทั้งหมด6วิธีด้วยกันครูตั้งข้อสังเกตนิดนึงว่าการทำโจทย์ข้อนี้นักเรียนบางคนอาจจะมองว่านักเรียนเลือกวิธีได้4เลือก2ก็จบแล้วไม่ต้องคูณด้วย7เลือก0ก็ได้ซึ่งจะทำอย่างนั้นก็ได้นะคะเพราะว่า7เลือก0ก็มีค่าเป็น1เพียงแต่ว่าที่ครูใส่เข้ามาก็เพื่อเป็นการบอกว่า7ลูกที่เหลือห้ามหยิบมานะนะคะเลือกมา0ลูกเท่านั้นเองนะคะซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของนักเรียนว่าจะใช้แบบไหนนะคะต่อมาอีกข้อหนึ่งบอกว่าต้องหยิบได้ลูกแก้วสีแดง1ลูกแล้วก็สีน้ำเงิน1ลูกนะคะตรงนี้จะมีจำนวนวิธีการหยิบได้เท่าไหร่คะสีแดงมี3ลูกเลือกมาหยิบมา1ลูกจำนวนวิธีก็คือ3เลือก1นะคะจากนั้นต้องได้สีน้ำเงินอีก1ลูกถูกไหมคะสีน้ำเงินอีก1ลูกเลือกจาก4ลูกที่มีนะคะก็คูณอยู่กับ4เลือก1นะคะคำนวณออกมาได้ก็คือ3คูณ4เท่ากับ12วิธีนะคะตรงนี้ทำนองเดียวกันนะคะนักเรียนบางคนอาจจะบอกว่ามันเหลือสีดำอีก4ลูกนะคะสีดำอีก4ลูกนักเรียนอาจจะเพิ่มว่า3เลือก1คูณ4เลือก1แล้วก็คูณอยู่กับ4เลือก0ก็ได้นั่นเป็นการบอกว่าสีดำ4ลูกต้องไม่หยิบมาเลยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะค่ะสำหรับหัวข้อถัดไปที่เราจะศึกษากันนะคะก็คือเรื่องของเทคนิคการนับแบบอื่นๆนะคะซึ่งในหัวข้อนี้ครูก็จะยกตัวอย่างที่ใช้เทคนิคการนับต่างๆที่เราได้เรียนมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นการเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมนะคะหรือแม้แต่เรื่องของการจัดหมู่ที่เราเพิ่งได้เรียนผ่านไปนะคะรวมทั้งการใช้หลักการบวกแล้วก็หลักการคูณที่เราได้เรียนไปแล้วในตอนแรกเลยของเรื่องของการนับและความน่าจะเป็นนะคะครูขอเริ่มที่ตัวอย่างแรกเลยแล้วกันตัวอย่างนี้บอกไว้ว่าครูมีนักเรียนทั้งหมด9คนนะคะต้องการแบ่งออกมาเป็น3กลุ่มกลุ่มละ3คนเพื่อที่จะทำโครงงานวิทยาศาสตร์ซึ่งมีอยู่3โครงงานด้วยกันครูจะมีวิธีการจัดได้ทั้งหมดกี่วิธีนะคะครูขอทวนโจทย์อีกรอบหนึ่งนะคะโจทย์บอกไว้ว่ามีนักเรียน9คนนะคะแบ่งออกมาเป็น3กลุ่มกลุ่มละ3คนนะคะเพื่อที่จะทำโครงงานวิทยาศาสตร์ซึ่งมีอยู่3โครงงานครูจะมีจำนวนวิธีการจัดที่แตกต่างกันได้ทั้งหมดกี่วิธีนะคะตรงนี้นักเรียนก็นึกภาพก่อนว่าเรามีโครงงานวิทยาศาสตร์อยู่3โครงงานด้วยกันครูก็ขอตั้งชื่อนะคะเป็นโครงงาน A โครงงาน B แล้วก็โครงงาน C นะคะนักเรียนมาดูที่โครงงานแรกก่อนโครงงาน A นะคะเราต้องเลือกนักเรียน3คนเพื่อไปทำโครงงานนี้ในการเลือกนักเรียน3คนต้องมีเรื่องของลำดับเข้ามาเกี่ยวข้องไหมไม่เกี่ยวนะคะอย่างเช่นครูเลือกในกอในขอในคอมาทำโครงงาน A กับการที่ครูเลือกในขอในกอในคอมาทำโครงงาน A ก็ถือว่าเป็นสิ่งเดียวกันนะคะดังนั้นตรงนี้ลำดับไม่มีความสำคัญนะคะโครงงาน A สามารถเลือกได้กี่วิธีเรามีนักเรียนอยู่9คนเลือกมา3คนโดยไม่คำนึงถึงลำดับก็มีจำนวนวิธีได้ทั้งหมดก็คือ9เลือก3วิธีนั่นเองนะคะต่อมาในโครงงาน B ในโครงงาน B ครูก็ต้องเลือกนักเรียนมาอีก3คนแต่ว่านักเรียนจาก9คนถูกเลือกไปแล้ว3ก็เหลืออีกแค่6คนเท่านั้นที่มีให้ครูเลือกนะคะใน6คนเลือกมา3คนก็จะได้6เลือก3วิธีนะคะสำหรับโครงงาน C นะคะโครงงาน C ครูก็ต้องเลือกนักเรียนมา3คนเพื่อมาทำโครงงานนี้นะคะนักเรียนที่มีอยู่ทั้งหมด9คนเลือกไปทำโครงงาน A แล้ว3คนเลือกไปทำโครงงาน B อีก3คนก็เหลือนักเรียนอีกแค่3คนนะคะดังนั้นสำหรับโครงงาน C ครูก็จะเลือกได้ทั้งหมดก็คือ3เลือก3นั่นเองนะคะนักเรียนลองดูว่าในการทำโจทย์ข้อนี้ครูแบ่งค
ขั้นตอนออกมาเป็น3ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกเลือกจำนวนวิธีให้นักเรียนมาทำโครงงานเองขั้นตอนที่2นะคะเลือกจำนวนวิธีที่ให้นักเรียนมาทำโครงงาน B นะคะแล้วก็ขั้นตอนที่3นะคะเลือกนักเรียนมาทำโครงงาน C ในการที่ครูจะจัดนักเรียน9คนนะคะมาทำโครงงาน A B และ C โดยที่แต่ละโครงงานมีนักเรียน3คนนะคะก็จะเท่ากับ9เลือก3คูณอยู่กับ6เลือก3แล้วก็คูณอยู่กับ3เลือก3นั่นเองนะคะถ้าหากว่านักเรียนลองไปคำนวณดูก็จะได้ออกมาเป็น9 factorial หารด้วย3 factorial คูณอยู่กับ3 factorial คูณอยู่กับ3 factorial คิดออกมาก็จะได้ทั้งหมด 1,680 นั่นเองนะตัวอย่างนี้บอกไว้ว่าครูมีกล่องใบหนึ่งนะคะบรรจุสลากหมายเลข1 2ไปจนถึง N นะคะหยิบสลากขึ้นมาครั้งละ1ใบนะคะจำนวน2ครั้งโดยไม่ใส่กลับคืนเขาให้หาจำนวนวิธีที่จะได้สลากหมายเลขติดกันนะคะสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือจำนวนวิธีที่ได้สลากหมายเลขติดกันนักเรียนลองดูก่อนนะคะว่าในกล่องใบนี้มีสลากหมายเลข1 2 3ไปเรื่อยๆจนถึง N นะคะการที่จะได้สลากหมายเลขติดกันครูก็ขอพิจารณาเป็น2กรณีด้วยกันนะคะกรณีที่1ก็คือสลากใบแรกได้หมายเลข1หรือหมายเลข N นะคะกรณีที่2ก็คือสลากใบแรกได้หมายเลข2หรือหมายเลข3หรือหมายเลข4ไปเรื่อยๆนะคะหรือหมายเลขที่ n-1 ลองมาดูกรณีแรกก่อนนะคะกรณีแรกก็คือสลากใบแรกได้หมายเลข1หรือหมายเลข n นักเรียนลองดูภาพถ้าใบแรกได้หมายเลข1แล้วโจทย์กำหนดว่าต้องได้หมายเลขติดกันด้วยแปลว่าหยิบครั้งที่2จะต้องได้หมายเลข2เท่านั้นนะคะหรือทำนองเดียวกันถ้าหากว่าใบแรกได้หมายเลข n นะคะครั้งที่2จะต้องหยิบได้หมายเลข n ลบ1เท่านั้นนะคะโจทย์บังคับว่าหมายเลขที่หยิบได้จะต้องติดกันด้วยดังนั้นในกรณีแรกก็จะมีได้เพียงแค่2แบบก็คือใบแรกได้หมายเลข1ใบที่2ได้หมายเลข2หรือไม่ก็ใบแรกได้หมายเลข nและใบที่2ได้หมายเลข n-1 นะคะครั้งนั้นในกรณีแรกได้2วิธีด้วยกันต่อมากรณีที่2กรณีที่2ก็คือสลากใบแรกได้หมายเลข2หรือหมายเลข3ไปเรื่อยๆหรืออาจจะเป็นหมายเลข n-1 นะคะครูจะขอยกตัวอย่างก่อนก็คือว่าถ้าหากว่าใบแรกได้หมายเลข2นะคะใบที่2จะเป็นอะไรได้บ้างใบที่2ก็คืออาจจะเป็นหมายเลข1หรือหมายเลข3ก็จะได้2วิธีนะคะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งถ้าหากว่าใบแรกได้หมายเลข3ใบที่2จะเป็นอะไรได้บ้างใบที่2ก็จะต้องได้ไม่หมายเลข2ก็หมายเลข4นะคะหรือถ้าหากว่าใบแรกได้ n ลบ1ได้หมายเลข n ลบ1นะคะใบที่2อาจจะได้หมายเลข n ลบ2หรือไม่ก็หมายเลข n นะคะดังนั้นสำหรับกรณีนี้นะคะครูขอพิจารณาอย่างนี้ว่าในการหยิบของเราเราต้องหยิบสลากใบที่1แล้วก็สลากใบที่2ในการหยิบสลากใบแรกนะคะมีได้กี่วิธีสลากใบแรกนะคะอาจจะเป็นหมายเลข2ก็ได้นะคะหมายเลข3ก็ได้ไปเรื่อยๆจนถึงอาจจะเป็นหมายเลข n-1 ก็ได้ตั้งหมายเลขตั้งแต่2 3ไปจนถึง n-1 มีอยู่กี่ตัวคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด n-2 ตัวด้วยกันดังนั้นในการหยิบสลากใบแรกก็มีจำนวนวิธีได้ n-2 วิธีนะคะต่อมาสลากใบที่2สลากใบที่2สามารถเลือกได้กี่วิธีสลากใบที่2สามารถเลือกได้เพียงแค่2วิธีเท่านั้นนะคะ2วิธีนั้นมาจากไหนสลากใบนั้นอาจจะมีค่าน้อยกว่าสลากใบแรกอยู่1หรือมีค่ามากกว่าสลากใบแรกอยู่1นะคะก็เลือกได้แค่2แบบเท่านั้นนะคะดังนั้นในกรณีที่2เราก็จะได้ว่าจำนวนวิธีทั้งหมดนะคะในการหยิบก็เท่ากับ2คูณอยู่กับ n-2 นะคะ
มีอยู่ทั้งหมด2คูณอยู่กับ n ลบ2วิธีนักเรียนลองดูข้อแตกต่างนะคะระหว่างกรณีที่1กับกรณีที่2นะคะกรณีที่2นะคะนักเรียนจะเห็นว่าสลากใบที่2ที่เราหยิบเนี่ยมีหมายเลขที่อยู่ติดกับมันน่ะได้2แบบนะคะก็คือน้อยกว่าอยู่1หรือว่ามากกว่าอยู่1แต่ว่าในกรณีที่1ซึ่งก็คืออาจจะเป็นหมายเลข1กับหมายเลข n หมายเลข1เนี่ยมีตัวที่หมายเลขที่อยู่ติดกับมันได้แค่ตัวเดียวก็คือ2นะคะกับหมายเลข n ก็มีหมายเลขที่อยู่ติดกับมันได้แค่แบบเดียวก็คือหมายเลข n ลบ1ดังนั้นครูก็เลยต้องแยกกรณีนี้ออกมานะคะดังนั้นครูจะขอสรุปว่าโดยกฎการบวกนะคะเราจะได้ว่าสิ่งที่โจทย์ถามในข้อนี้ก็จะได้เท่ากับจำนวนวิธีที่นักเรียนได้ในกรณีแรกบวกกับจำนวนวิธีที่นักเรียนได้ในกรณีที่2นะคะซึ่งเท่ากับ2บวกอยู่กับ2คูณอยู่กับ n ลบ2ซึ่งถ้าหากว่าจัดรูปให้สวยๆหน่อยก็จะได้ออกมาเป็น2คูณอยู่กับ n ลบ1นั่นเองสำหรับวิธีที่นักเรียนได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะจะเห็นว่าเรามีการแยกกรณีดังนั้นเราก็ต้องใช้เรื่องของหลักการบวกเข้ามาช่วยนะคะแต่ว่าสำหรับโจทย์ข้อเดียวกันนี้นะคะเราอาจจะมีวิธีการทำได้หลายแบบครูก็จะขอนำเสนออีกวิธีหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะถูกอกถูกใจนักเรียนหลายๆคนเพราะว่ามันมองได้ง่ายกว่านะคะลองดูสิ่งที่โจทย์ต้องการหาก็คือต้องการจำนวนวิธีที่ได้สลากหมายเลขติดกันนักเรียนอาจจะแจงออกมาเลยก็ได้ว่ามีอะไรได้บ้างนะคะครูจะแจงให้ดูนะคะอาจจะหยิบได้สลากหมายเลข1 2นะคะก็คือใบแรกได้หมายเลข1ใบที่2ได้หมายเลข2ก็ได้หมายเลขติดกันแล้วนะคะหรือไม่ก็อาจจะได้2 3 3 4ไปเรื่อยๆนะคะจนถึง n ลบ1กับ nซึ่งตรงนี้ถ้านักเรียนลองนับดูก็จะมีอยู่ทั้งหมด n ลบ1วิธีด้วยกันนะคะอันนี้การได้สลากหมายเลขติดกันโดยที่ใบที่2ได้หมายเลขมากกว่าใบที่1นะคะแต่ว่าใบที่1อาจจะได้หมายเลขมากกว่าใบที่2ก็ได้ดังนั้นก็จะมีวิธีอะไรได้อีกคะอาจจะเป็น21นะคะ32 43นะคะไปเรื่อยๆจนถึง n กับ n ลบ1นะคะซึ่งถ้าหากนักเรียนนับดูก็จะมีอยู่ n ลบ1วิธีเช่นกันนะคะดังนั้นจำนวนวิธีทั้งหมดนะคะที่จะหยิบสลากที่ได้หมายเลขติดกันจะมีเท่าไหร่คะก็คือ n ลบ1นะคะบวกกับ n ลบ1ซึ่งเท่ากับ2คูณอยู่กับ n ลบ1นั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะครูจะขอสรุปสาระสำคัญที่เราได้เรียนกันในตอนนี้นะคะในตอนนี้เราได้เรียนเรื่องของวิธีการจัดหมู่นะคะเรามาทบทวนกันอีกรอบนึงว่าวิธีการจัดหมู่เป็นยังไงนะคะวิธีจัดหมู่ก็คือการที่เราเลือกสิ่งของออกมาเป็นกลุ่มโดยที่ไม่คำนึงถึงลำดับก่อนหลังนะคะตัวอย่างเช่นครูบอกว่าครูหยิบลูกแก้ว2ลูกจากในกล่องซึ่งมีลูกแก้วอยู่10ลูกนะคะโดยหยิบออกมาพร้อมกันอันนี้การหยิบออกมาพร้อมกันก็คือไม่คำนึงถึงลำดับก่อนหลังนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่านักเรียนเห็นโจทย์หรือว่าตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการนับนะคะนักเรียนต้องดูดีๆว่าในตัวอย่างข้อนั้นๆ นะคะสิ่งที่เราหยิบหรือว่าจัดออกมาตรงนี้เนี่ยเขาคำนึงถึงลำดับก่อนหลังไหมถ้าหากว่าไม่คำนึงถึงลำดับก่อนหลังก็จะเป็นวิธีการจัดหมู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องคำนึงถึงลำดับก่อนหลังด้วยตรงนั้นจะเป็นวิธีเรียงสับเปลี่ยนที่เราได้เรียนกันไปในตอนที่แล้วนะคะต่อมาครูขอสรุปอีกนิดนึงก็คือว่าถ้าหากว่าเรามีสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดอยู่ทั้ง n สิ่งด้วยกันนะคะเลือกมาคราวละ r สิ่งR ของครูตัวนี้ก็คือจำนวนเต็มที่มีค่าตั้งแต่0จนถึง n นะคะจะมีจำนวนวิธีการจัดได้ทั้งหมดกี่วิธีจำนวนวิธีการจัดก็จะมีอยู่ทั้งหมด n factorial หารด้วย r factorial คูณอยู่กับ n ลบ r factorial นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือจำนวนวิธีการจัดหมู่นะคะแต่ว่าครูขอพูดย้อนไปนิดนึงนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจัดเรียงสิ่งของนะคะมีของอยู่ n สิ่งที่แตกต่างกันหยิบมาคราวละ r สิ่งเช่นกันแต่ว่าคราวนี้เราคำนึงถึงลำดับก่อนหลังด้วยมันจะเป็นวิธีการเรียงสับเปลี่ยนซึ่งจำนวนวิธีที่หาได้มันจะเท่ากับ
n factorial หารด้วย n ลบ r factorial นั่นเองนะคะนอกจากนี้ในเรื่องของวิธีการจัดหมู่ที่เราได้เรียนไปแล้วครูยังได้ทบทวนนะคะวิธีการนับแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นนะคะการเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมนะคะแล้วก็ให้โจทย์ต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนท้ายที่สุดนะคะครูขอย้ำอีกสักครั้งหนึ่งก็คือเหมือนทุกๆครั้งที่ครูเคยพูดนะคะในการเรียนคณิตศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามหรือแม้แต่ในเรื่องนี้ที่เราเรียนเรื่องการนับนะคะเราจะต้องสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเราจะต้องฝึกทำแบบฝึกหัดเยอะๆนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้มีเทคนิคต่างๆที่หลากหลายยิ่งขึ้นนะคะเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับตัวเราเองด้วยนะคะสำหรับตอนนี้ครูก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ค่ะ